๊กลุ๊กคบนาน8ปีไม่เผื่อใจยันสถานะไหมเป็นว่าที่สามีลั่นคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 19:39 น.ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คบนาน8ปีไม่เผื่อใจให้คนอื่นคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วยันสถานะไม่พัทรเดชเลยคำว่าแฟนเป็นว่าที่สามีฝ่ายชายเตรียมสร้างเรือนหอนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลเปิดใจถึงความรักยาวนาน8ปีหลังหวานใจหนุ่มไม่พัทรเดชซื้อที่ดินจะเตรียมสร้างเรือนหอหรือเปล่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับใจฟูมีภาพทั้งคู่คล้ายถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจะมีข่าวดีๆเร็วๆนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการ8ปีแล้วซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอปุ๊กลุ๊กก็เพิ่งรู้ในข่าวว่าเรือนหอตอนแรกเขาบอกซื้อที่สร้างบ้านเรารู้แค่นั้นขอบคุณมากค่ะที่ไม่หนูชอบที่ตรงนั้นพอดีเลยวันนี้จะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแล้วใช่ไหมปุ๊กลุ๊กมันจะเป็นคนไหนได้8ปีแล้วนะชัวร์แล้วนะปุ๊กลุ๊กหนูว่าหนูคงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเขานิสัยดีเรารู้สึกว่าคนที่มองเห็นความไม่น่ารักของเราเป็นความน่ารักมันยากคนที่ไม่ได้ขอร้องให้เราเปลี่ยนในบางเรื่องของเราแต่พยายามทำความเข้าใจแล้วค่อยๆประคับประคองให้เราแข็งแรงขึ้นในมุมที่มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับคนอื่นเรารู้สึกว่าคนที่รักเราในแบบนี้มันยากมุมไหนที่เราไม่น่ารักแล้วเขามองว่าน่ารักปุ๊กลุ๊กหนูใจร้อนมากสองเรื่องที่ไม่ได้คนใกล้ตัวจะรู้คือหิวกับร้อนมันเป็นเรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่มีวันหนึ่งหนูไปหาคุณไม้กับคุณแม่ที่บ้านคุณไม้บอกเธอมาเลยนะคุณแม่ทำแกงอ่อมคุณแม่ทำอาหารอร่อยมากไปถึงปั๊บเปิดหม้อเลยไม่มีแต่น้ำแกงอ่อมหนูร้องไห้เลยเพราะว่าหิวมากร้องจริงจังเขาคงจะช็อกใช่ไหมแต่เขาพยายามมาง้อเธอไม่เป็นไรนะเพื่อนมันมาที่บ้านแล้วเป็นเทรนเทอร์ตัวใหญ่มากคุณไม้กับคุณแม่บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสั่งมาให้ใหม่นะพอเราตั้งสติได้หลังจากที่กินเสร็จก็ขอโทษที่ทำให้ตกใจเราก็มองเห็นความน่ารักของเขาถ้าเป็นคนอื่นคงช็อกไปแล้วที่ดินที่บอกว่าชอบเนี่ยเขาซื้อที่ไหนให้เราปุ๊กลุ๊กอยู่ในเมืองค่ะแต่ก็ไม่เมืองมากหนูเป็นคนที่ชอบอะไรเงียบแต่พื้นที่ไม่ได้เยอะด้วยความที่ในเมืองสร้างเนื้อสร้างตัวไปถึงไหนแล้วปุ๊กลุ๊กก็ยังรู้สึกกับการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ยังสนุกกับการทำงานและยังชอบความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้มีปรึกษาเรื่องการออกแบบบ้านไหมปุ๊กลุ๊กก็มีคุยกันว่าชอบบ้านแบบไหนแต่ว่าชอบไม่เหมือนกันเขาให้เราตัดสินใจทุกอย่างไหมดูเหมือนเขาตามใจเราปุ๊กลุ๊กจุดเริ่มต้นต้องบอกก่อนเป็นเงินเขาเนาะเลยบอกเธอเอาเลยแต่เราไปลงพื้นที่ตอนอยู่กับอินทีเรียสองคนพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้สร้างเรือนหออย่างเดียวจะทำสตูดิโอด้วยปุ๊กลุ๊กใกล้ๆกันแต่ว่าสตูดิโอยังไม่ลงตัวเรากำลังหาที่และหาลูกค้าอยู่อยากทำสตูดิโออะไรปุ๊กลุ๊กหนูอยากทำสตูดิโอถ่ายพวกงานโฆษณาถ่ายละครเรารักกันมากอยู่ด้วยกันมา8ปีการทำธุรกิจร่วมกันไม่กลัวเหรอปุ๊กลุ๊กที่ผ่านมาเคยทำธุรกิจร่วมกันแต่ไม่เคยตีกันด้วยความที่เขาจะเป็นคนที่ปุ๊กว่าอะไรก็จะซัพพอร์ตแต่ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่แชร์ของเขาแต่ไฟนอลก็เป็นเราอยู่ดีกฎของปุ๊กลุ๊กในการคบคือข้อ1ปุ๊กไม่ผิด2ปุ๊กไม่ผิด3ยังไงปุ๊กก็ไม่ปุ๊กลุ๊กก็ต้องมีขอโทษบ้างแต่ตอนที่อารมณ์ขึ้นมันอาจจะขอโทษไม่ได้มันเหมือนอะไรค้ำปากแต่พออารมณ์มันเย็นลงเธอเราขอโทษล่าสุดเหมือนแอบไปถ่ายพรีเวดดิ้งปุ๊กลุ๊กไม่ใช่คือฉันเหมือนซื้อชุดนี้มานานแล้วไม่ได้ใส่ถ่ายสักทีปกติชุดขาวเราซื้อเสร็จปุ๊บก็จะไปงานอีเวนต์ใดๆวันนั้นบอกเขาว่าเธอใส่สีดำมานะ
เราใส่สีขาวตั้งใจเลยให้แรงสังคมมันกระทุ้งเขาให้มาขอเราสักทีคอนเซปต์ของการใส่ชุดขาวกับดำมาคืออะไรปุ๊กลุ๊กอันนี้คือร้านน้องก็เลยคิดว่าช่วยน้องโปรโมทร้านดีกว่าพอรูปออกมาโดยได้ช่างภาพที่สนิทกันอยู่แล้วจากการกระทุ้งผลตอบรับเป็นยังไงปุ๊กลุ๊กหนูแกล้งเล่นจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกันทั้งคู่อะไรคือไม่พร้อมปุ๊กลุ๊กอยากหาเงินสถานะที่ยังไม่มีสามีเข้าใจฟิลปะมีสามีแล้วมันเป็นอีกฟิลหนึ่งมันนานเกินไปหรือเปล่าคบมา8ปีแล้วปุ๊กลุ๊กยังไม่นานนานหนูยังสดชื่นความสัมพันธ์ก็ยังน่ารักมันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเมื่อไหร่จะพัฒนาเป็นสามีปุ๊กลุ๊กอีกสักพักหนึ่งเลยได้ไหมไม่ต่ำจาก 3-4 แต่คุณไม่บอกมานะว่าไม่เกิน40ปุ๊กลุ๊กนานไปปะ40อะไรบ้าเปล่าแล้วได้คุยกันเรื่องลูกบ้างไหมปุ๊กลุ๊กไม่เครียดไม่เก็บไข่หนูกลัวลูกนิสัยเหมือนแม่การจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ง่ายเอาจริงๆไม่อยากมีไม่ได้จอยกับการเลี้ยงเด็กบ้านเขามีหลานค่อนข้างเยอะคุณแม่ทางฝั่งคุณไหมก็น่ารักเขาไม่ได้คาดหวังในตัวลูกส่วนฝั่งบ้านเราคุณพ่อก็ไม่ได้จอยกับเด็กทั้งสองครอบครัวได้มาคุยกันหรือยังปุ๊กลุ๊กยังจ้าใจเย็นใจเย็นถ้าย้อนไป8ปีที่แล้วคนในช่องจะรู้เลยว่าคู่นี้ไม่ถูกกันปุ๊กลุ๊กเขาไม่ได้เกลียดเราเขาเป็นคนจิตใจดีแต่เราเกลียดเขาหนูทำงานกับเขาตอนเด็กๆนิสัยไม่ค่อยดีเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินงานคนอื่นบางทีเราเล่นละครกับเขาในเรื่องเราต้องไม่ชอบเขาเราก็สร้างอินเนอร์ละสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเด็กๆแต่ตอนนี้ดีแล้วรู้สึกเหมือนมีป้องกับเขานิดนึงตอนอยู่ในกองไม่คุยกับเขาเลยจนปิดกล้องไปถึงได้เริ่มเป็นเพื่อนมาเริ่มคุยมาจีบกันได้ยังไงปุ๊กลุ๊กมีรายการหนึ่งที่เราไปให้สัมภาษณ์ตอนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีโบที่เล่นด้วยกันเขาก็ถามว่าในกองยังไงเราก็บอกว่ามีเรื่องจัดสารภาพที่ผ่านมาที่เราไม่คุยกับทุกคนเพราะเราต้องการเป็นตัวละครนั้นจริงๆในเรื่องทั้งสองคนทำร้ายเรามากเราเลยไม่อยากคุยด้วยทั้งสองคนแล้วเขาก็อึ้งในรายการเขาก็เมากันที่คุณไม่คุยกับเขาแต่ลึกๆแอบชอบเขาปุ๊กลุ๊กไม่ชอบค่ะมีสโปกของเราจุดไหนที่เปิดใจให้เขาปุ๊กลุ๊กเหมือนพอเริ่มเป็นเพื่อนกันหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วจริงๆเป็นเพื่อนกันหลายปีมากๆมาหายหายเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่าเคยมีเพื่อนที่ไม่สนิทไหมทักมาก็ตอบก็แปลว่าเปิดโอกาสให้เขาปุ๊กลุ๊กมารยาทค่ะตอนแรกไม่ได้สนใจเลยด้วยความที่เป้าแรกเราไม่ได้อยากได้แฟนเป็นคนในวงการบันเทิงเพราะเจ็บกับคนในวงการมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงเจ้าชู้ตัดไปเลยดีกว่าอยากได้แฟนรวยอยากได้เป็นนักธุรกิจเหนื่อยมามากแล้วเป็นเพื่อนกันกี่ปีปุ๊กลุ๊ก 2-3 ปีแล้วจุดไหนที่คุณไม่มาแล้วมาเลยไม่หายปุ๊กลุ๊กจุดที่เรามีปัญหาหนึ่งเรื่องในชีวิตแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เรารู้สึกว่าแย่มากเป็นช่วงที่เฟลมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่เรื่องแม่นะเหมือนวันนั้นเขาพูดว่าเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ข้างๆเธอเราจะไม่ปล่อยมือเธอไปไหนเลยแล้วเราก็แบบนี่แกชอบฉันเหรอคือหนูกลัวคุณไหมตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งเพราะจากที่เขาเคยเล่าตอนเด็กๆเขามีแฟนเยอะเขาคงไม่ได้จริงจังกับเราหรอกหมายหยอกไก่ตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังปุ๊กลุ๊กเป็นนานแล้วเป็นว่าที่สามีแล้วคือคุณไหมเป็นคนน่ารักมากแล้วหนูก็ไม่ได้เผื่อใจไว้ให้คนอื่นแต่ก็รอเวลายังไม่รีบ
กลุ่มลูกปทุมต้านโกงประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียงจ่าย 200,000 วอนกกต.จริงจังทุกทิศทั่วไทยวันที่25มิถุนายน2567 11:54 น.ปทุมธานีกระแสซื้อเสียงรุนแรงกลุ่มลูกปทุมต้านโกงประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 200,000 แชร์หัวคะแนนเริ่มจดชื่อจ่ายเงินวอนกกต.ตรวจสอบจริงจังวันที่25มิถุนายน67กลุ่มประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจังหวัดปทุมธานีประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 200,000 บาทสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสซื้อเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวอนกกต.จริงจังหาทางเอาผิดสืบเนื่องจากประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงตั้งแต่ปี2560ได้พานักเรียนจำนวน 3,500 คนเข้าโครงการและพาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti-Corruption Museum สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนายชนัตรานุรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงกล่าวว่าจากที่เราได้นำนักเรียนจำนวน 3,500 คนที่ได้ร่วมโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจำนวน22โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงปัจจุบันเด็กๆที่อยู่ในโครงการเหล่านั้นเติบโตสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แล้วมีเครือข่ายติดต่อให้ข้อมูลกันต่อเนื่องและยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเฝ้าติดตามป้องกันและปราบปรามการทุจริตล่าสุดเด็กอำเภอต่างๆทั้ง7อำเภอส่งข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงเช่นมีหัวคะแนนจดชื่อและบางที่ได้มีการแจกเงินกันแล้วตั้งแต่300บาทขึ้นไปโดยหัวคะแนน1คนจะดูแลลูกข่าย 30-50 คนเราจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงพบว่ามีกระแสซื้อเสียงรุนแรงมากจึงสรุปผลประชุมที่จะตั้งรางวัลนำจับผู้ที่ซื้อเสียงหากผู้ใดมีหลักฐานคลิปภาพหรือคลิปเสียงที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดการเลือกตั้งที่ชัดเจนทางโครงการจะมอบเงินรางวัลให้จำนวน 200,000 บาทเพื่อเป็นการต้านโกงและปราบโกงโดยทางโครงการจะปกปิดผู้ที่นำหลักฐานต่างๆมามอบให้และจะมอบหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเช่นกกต.เป็นต้นทั้งนี้ผู้ที่มีหลักฐานสามารถประสานส่งมอบได้ที่เบอร์0954619551